มีทางบ้านถามมาว่าเวลาใดเป็นเวลาของเช้าวันใหม่ครับเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนใช่หรือไม่อย่างไรครับคุณโยมในพระพุทธศาสนาจะถือช่วงเปลี่ยนวันอยู่ที่อรุณขึ้นอรุณขึ้นคือพระอาทิตย์ทอแสงเรืองรองขึ้นมาจนกระทั่งว่าเหยียดมือไปสุดในที่กลางแจ้งแล้วเนี่ยเห็นลายมือชัดนั้นแสดงว่าอรุณแล้วคือเปลี่ยนวันแล้วไม่ได้ถือตามปัจจุบันที่ว่าเปลี่ยนเวลาเที่ยงคืนตรงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานับวันในพระพุทธศาสนาจะนับตอนเช้าที่อรุณขึ้นเจริญพร